พี่เมย์วันนั้นผมเห็นพี่ใส่นาฬิกาเรือนนี้ไปหาผมที่ออฟฟิศไม่ใช่หรอครับใช่พี่ยืมของแม่ใส่อ่ะใช่จ้ะหลงพี่ขอเงินหลงอีกสัก 200,000 สิพี่เมย์เดือนที่แล้วผมเพิ่งโอนให้พี่ 50,000 เองพี่ใช้หมดแล้วเหรอหลงก็รู้พี่ต้องซื้อของใช้เข้าบ้านไหนจะค่าใช้จ่ายของแม่ไหนจะค่าใช้จ่ายส่วนตัวของพี่อีกเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ต้องสวยไม่งั้นผู้ชายที่ไหนจะมามองล่ะพี่เมย์มาหาผมถึงที่บริษัทเพื่อที่จะมาขอเงินให้กับตัวเองหรือเพื่อค่าใช้จ่ายในบ้านกันแน่เรื่องค่าใช้จ่ายของแม่ผมก็โอนให้พี่ทุกเดือนทำไมพี่ยังมาพูดแบบนี้อีกหลงแกยังไม่รู้จักนิสัยแม่แกดีเวลาแกโทรไปหาแม่นะแล้วถามว่าแม่จะเอานั่นไหมเอานี่ไหมแม่บอกว่าไม่เอาแต่แกรู้ไหมพอวางสายเท่านั้นแหละแม่จะเอานั่นเอานี่เมย์ไปหยิบผลไม้ให้แม่หน่อยได้ค่ะแม่เมย์ซื้อกระทะใบใหม่ให้แม่ด้วยนะได้ค่ะแม่เมย์ไปซื้อรองเท้าคู่นั้นให้แม่ด้วยนะค่ะแม่พี่ก็ปวดหัวกับแม่เหมือนกันนะโอเคพี่เมย์ไม่ต้องอธิบายอะไรให้ผมละแค่ผมทำงานหาเงินก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วเอาแบบนี้นะพี่เมย์งั้นเดี๋ยวผมโอนให้พี่ก่อน100,000หลงแค่แสนเดียวจะเอาไปทำอะไรได้ล่ะไหนพี่เมย์ลองพูดมาสิพี่เมย์จะเอาเงิน200,000เนี้ยไปทำอะไรก็ค่าน้ำค่าไฟค่าแม่บ้านเดือนหน้าไงเดี๋ยวจะแม่จะซื้อนั่นซื้อนี่อีกดูพูดถึงก็โทรมาเลยฮัลโหลครับแม่ฮัลโหลลูกจะได้กลับมาบ้านช่วงปีใหม่บ้างไหมลูกปีใหม่แล้วครับตารางงานของผมยังเต็มอยู่เลยครับแม่ถ้ามีเวลาก็กลับมาบ้านบ้างนะลูกครับแม่ผมจะรีบเคลียร์งานแล้วหาเวลาว่างกลับไปนะครับจ้างั้นแค่นี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวก่อนครับแม่ปีใหม่นี้แม่อยากได้อะไรไหมครับแม่ไม่เอาอะไรหรอกดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีก็พอครับแม่งั้นแค่นี้ก่อนนะครับเห็นไหมพี่บอกแกแล้วเวลาแม่คุยกับแกนะแม่ก็บอกว่าไม่เอานั่นไม่เอานี่แต่พออยู่กับพี่นะจะเอานู่นจะเอานี่จะเอานั่นถ้าหลงไม่เชื่อพี่นะหลงก็แอบกลับไปบ้านบ้างสิได้ครับพี่ถ้างั้นปีใหม่นี้ผมจะกลับไปที่บ้านแต่พี่ห้ามบอกแม่นะได้สิถ้าหลงกลับไปบ้านหลงจะเข้าใจพี่ว่าแต่จะให้ไหม200,000อ่ะก็ได้พี่งั้นเดี๋ยวผมให้เลขาของผมโอนให้พี่นะแต่พี่เอาไปใช้จ่ายอะไรพี่ต้องแจ้งผมด้วยนะได้สิฮัลโหลคุณเคเดี๋ยวคุณโอนเงิน 200,000 ให้พี่สาวของผมหน่อยนะเดี๋ยวผมส่งเลขบัญชีไปให้พี่นะใช้ของประหยัดมากเลยนะหลงรู้ไหมไม่ได้ใช้อะไรฟุ่มเฟือยเลยเงินเข้าละขอบใจมากนะน้องรักพี่กลับบ้านก่อนนะครับพี่เมย์ขับรถดีๆนะครับทำไมบ้านดูเงียบๆหรือว่าพี่เมย์พาแม่ออกไปข้างนอกโอ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยแม่ครับอ้าว
ไหนว่าลูกไม่กลับบ้านไงผมก็กลับมาเซอร์ไพรส์แม่ไงครับหลงจะกลับมาทำไมไม่บอกแม่แม่จะได้ทำกับข้าวไว้รอไม่เป็นไรหรอกครับแม่ผมกินมาแล้วครับแม่ครับนาฬิกาพวกนี้เป็นของแม่หรอครับคือแม่คะแม่กลับมาแล้วค่ะสวัสดีครับพี่เมย์เรากลับมาถึงบ้านนานแล้วเหรออ๋อผมก็เพิ่งกลับมานี่แหละครับแล้วพี่เมย์ไปไหนมาล่ะครับพอดีแม่บ่นว่าหนาวอ่ะพี่ก็เลยไปซื้อเสื้อกันหนาวตัวใหม่ให้แม่อ๋อแม่ครับเมื่อกี้ผมถามแม่ว่านาฬิกาพวกนี้เป็นของแม่หรือเปล่าแม่ยังไม่ตอบผมเลยนะครับใช่ใช่จ้ะดูจากนาฬิกาพวกนี้แม่คงชอบสะสมสินะซื้อมาเก็บไว้เยอะแยะเลยจ้าลูกพี่ว่าหลงกลับมาเหนื่อยๆไปอาบน้ำก่อนดีกว่านะจะได้สดชื่นใช่ลูกกลับมาเหนื่อยๆไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวตอนเย็นแม่ทำกับข้าวผัดพริกแกงที่ลูกชอบให้กินใช่ใช่เดี๋ยวพี่กับแม่ออกไปซื้อของที่ตลาดก่อนนะเดี๋ยวกันครับพี่เมย์พี่เมย์วันนั้นผมเห็นพี่ใส่นาฬิกาเรือนนี้ไปหาผมที่ออฟฟิศไม่ใช่หรอครับใช่พี่ยืมของแม่ใส่อ่ะหยุดโกหกได้แล้วพี่เมย์นาฬิกาพวกนี้แม่จะใส่ได้ยังไงนาฬิกาพวกนี้เป็นของวัยรุ่นทั้งนั้นหลงคือพี่พี่ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่ด้วยพี่อยากซื้ออยากได้อะไรผมซื้อให้พี่ได้ทุกอย่างแต่พี่กลับมาโกหกผมเอาแม่มาอ้างอันเนี้ยผมรับไม่ได้พอเธอหลงพี่เมย์เขาน่ะก็ดูแลแม่เป็นอย่างดีลูกสองคนน่ะก็มีหน้าที่ต่างกันแม่น่ะโชคดีนะที่มีลูกสองคนคอยดูแลแม่ดังนั้นลูกสองคนต้องรักกันไว้นะลูกหลงพี่ขอโทษหลงด้วยนะพี่ไม่ต้องขอโทษผมหรอกครับผมเองก็ต้องขอโทษพี่ด้วยเหมือนกันที่พูดจาแรงๆใส่พี่แม่ครับผมรักแม่มากๆนะครับแม่คะหนูก็รักแม่นะคะ